ว่ามันเป็นสัญญาณของไอ้ตำรวจครับผมถ้าจอดนานเกินจะมันสักชั่วโมงของตำรวจเข้ามาแล้วมันมาติดแน่หรือยังครับได้อาทิตย์นึงแล้วครับแล้วก่อนที่เขาจะมาติดเขาได้มาประชาสัมพันธ์บอกไหมครับว่ามันคืออะไรไม่ได้บอกครับผมแล้วเรารู้จากไหนเขาว่ามันคืออะไรครับคือไอ้คนที่ทำน่ะไปยินเขาดูยินดูเขาทำเขาเลยบอกแล้วนี่มันติดอย่างนี้พี่ว่าดีหรือไม่ดีครับดีครับเพราะมันเป็นขาวแดงไงคนจะได้ไม่จอดแล้วอย่างปกติมันไอ้ตรงจุดที่มันเป็นขาวแดงมันจะมีรถมาจอดบ่อยไหมครับพี่ครับมีบ่อยครับก็คือเพราะว่ารถมันเยอะในแถวนี้เขาจะทำถนนนิมานก่อนแล้วก็สิริมงคลอาจารย์มาครับอันดับแรกส่วนใหญ่รถที่มาจอดเป็นรถอะไรครับพี่รถนักท่องเที่ยวครับคือมาจอดครับผมจอดแล้วก็เดินเที่ยวนี่เดินเที่ยวกันแล้วมันเวลามันจอดมันทำให้เกิดปัญหาอะไรไหมครับก็คือว่าปัญหาก็ว่าไอ้ตอนทางเลี้ยวทางตรงนั้นไงก่อนจะเลี้ยวเขาจะมีไฟแดงมาแล้วเออในขาวแดงใช่ไหมล่ะนั่นแหละมันทำให้รถติดครับผมแต่พี่เห็นด้วยใช่ไหมที่เขาทำเห็นด้วยครับผมครับรู้ครับมันเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับเวลารถที่มาจอดนานเกินนะฮะแล้วฝ่าฝืนกฎจราจรอันนี้พี่รู้จากไหนครับเจ้าหน้าที่เข้ามาแจ้งแล้วครับไม่ครับเจ้าหน้าที่ไม่ได้แจ้งครับแต่รู้จากคนที่มาเจาะมาทำครับผมแต่ใช้งานจริงนี่ยังไม่รู้นะฮะแล้วการมาติดอย่างเงี้ยถ้ามันพี่ว่ามันจะมีผลดีไหมครับอ๋อมันก็ดีอย่างคือมันจุดเลี้ยวจุดที่เขาติดตั้งเนี่ยคือห้ามจอดแล้วรถที่จะเลี้ยวเข้าเลี้ยวออกมันลำบากฮะกีดขวางการจราจรคนที่เดินด้วยก็มองแล้วมันน่าจะเป็นผลดีมากกว่าถูกไหมครับมองว่าเป็นผลดีอย่างปกติตรงนี้เรื่องปัญหาเรื่องการจอดรถมีเยอะไหมครับในเส้นนิมานนี่ครับมีเยอะครับเรื่องการจอดรถที่แบบผิดเวลาก็มีอย่างเงี้ยมีเยอะก็เราก็เชื่อว่าไอ้ตัวนี้มันน่าจะช่วยแก้ปัญหาได้คิดว่าช่วยแก้ได้ครับแล้วที่ผ่านมามีใครถูกจับจริงหรือยังครับพี่ไม่มีครับส่วนใหญ่จะเป็นการเจ้าหน้าที่เขาไม่ค่อยได้ขี่มาเนี้ยมันก็เลยไปก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่มาส่วนใหญ่จะเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็คืออยากให้เขามีการใช้งานแล้วก็เข้มงวดกวดขันใช่ไหมครับครับผม